เมื่อการถูกจำกัดบริเวณให้อยู่ในบ้านนานๆอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับใครบางคนแต่ถ้าในบ้านหลังนั้นมันมีห้องวิเศษที่สามารถขอของอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอย่างไม่จำกัดเพื่อนๆว่ามันน่าย้ายเข้าไปอยู่ไหมสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมาดามมูฟวี่นะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้คงจะสบายดีกันอยู่นะหนังที่กำลังจะเอามาสปอยให้ฟังกันในวันนี้ต้องขอออกตัวก่อนเลยค่ะว่ามันได้มีนักสปอยหนังเก่งๆหลายท่านได้เอามาทำไปแล้วมาดามมูฟวี่เนี่ยมารู้ตัวเข้าก็ตอนที่ทำคลิปเสร็จไปแล้วนะคะจะทิ้งไปเนี่ยก็เสียดายถ้าเพื่อนๆเคยฟังไปแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะลองฟังการสปอยตามสไตล์ของช่องนี้แล้วก็จะยินดีมากเลยค่ะกับภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มเรื่องมาที่สองสามีภรรยาคู่นี้นะคะคุณสามีเนี่ยเขามีชื่อว่าแมทส่วนคุณภรรยาเธอมีชื่อว่าเคทพวกเขานะคะกำลังขับรถมาที่บ้านหลังใหม่ของพวกเขาที่อยู่ย่านชานเมืองที่มีชื่อว่าสปริงเวลมันเป็นบ้านมือสองที่มีสภาพเก่าแล้วแต่ว่าก็เป็นบ้านที่หลังใหญ่มากแต่มันเนี่ยก็ยังมีโครงสร้างที่ยังดีอยู่นะคะนั่นก็หมายความว่าพวกเขาจะต้องทำงานหนักมากเพื่อทำการตกแต่งแล้วก็ทำความสะอาดบ้านหลังนี้กันยกใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาทั้งสองก็ดูมีความสุขกับการย้ายมาอยู่ที่นี่อย่างมากเลยค่ะแมทเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นจิตรกรนะคะส่วนเคทเนี่ยมีอาชีพเป็นนักแปลเอกสารเคทเธอก็รู้ว่าคุณสามีเนี่ยรักการวาดรูปมากและถ้าเมื่อไหร่เขาลงมือวาดรูปเขาก็จะไม่ทำอย่างอื่นเลยเธอก็เลยขอให้เขาจัดการเคลียร์บ้านที่เสร็จก่อนที่จะลงมือวาดภาพใดๆค่ะพวกเขาทั้งสองนะคะก็เหมือนกับคู่รักที่เพิ่งย้ายบ้านมาใหม่ๆคู่อื่นเลยต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเคลียร์ส่วนต่างๆของบ้านที่ตัวเองอยากจะไปทำส่วนเคสนะคะเธอก็ยกของมาที่ห้องครัวแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อเธอเปิดตู้เก็บของใบหนึ่งที่บนพื้นในตู้นั้นมันมีร่างของนกแก้วสีแดงสวยงามนอนแน่นิ่งอยู่ค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงแค่หุ่นยังไงอย่างนั้นเพราะเคทเนี่ยเธอพยายามปลุกมันแต่ดูเหมือนว่ามันจะตายไปแล้วเคทก็เลยเอาซากของมันนะคะไปปล่อยที่พื้นดินข้างนอกบ้านเมื่อเธอวางมันลงกับพื้นหาเสียงดังโคร่มก็ทำให้เธอตกใจเพราะคุณสามีเนี่ยได้โยนซากเก้าอี้ออกมาจากหน้าต่างจากชั้น2นะคะเพราะเขาขี้เกียจใช้บันไดนั่นเองเคทเธอก็เลยหันไปต่อว่าแมทเรื่องที่เขาทำให้เธอตกใจแต่แล้วเมื่อเธอลองหันมามองที่ร่างของนกตัวนั้นนะคะมันกลับได้อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นมาก่อนเคทเนี่ยเธอก็งงๆนะคะแล้วก็คิดว่ามันคงบินหนีไปแล้วมั้งแล้วจะตัดมาที่แมทนะคะตอนนี้เขาก็มารื้อค้นของที่เจ้าของเก่าเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้นะคะเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับแท่งเหล็กที่มันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเอาซะเลยเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยเอามันไปโยนทิ้งกองรวมกันไว้กับเศษขยะข้างนอกบ้านสองสามีภรรยาเนี่ยนะคะต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองคนละทิศคนละทางแต่แล้วนะคะเขาก็เกิดเดินมาบังเอิญสังเกตเห็นช่องที่ขาดแหว่งของวอลเปเปอร์ที่อยู่บนกำแพงในบริเวณห้องโถงทางเดินด้วยความขี้สงสัยของเขาก็เลยลองฉีกแผ่นวอลเปเปอร์ออกไปนะคะและสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันคือประตูเหล็กที่มีลักษณะแปลกแมทก็สังเกตเห็นได้ว่ามันมีรูกุญแจอยู่แล้วเขาก็นึกถึงเศษซากเหล็กแปลกๆที่เขาเพิ่งไปเจอมาเมื่อกี้ตอนนี้เขาจะรู้แล้วว่ามันเป็นลูกกุญแจที่เอามาใช้ไขเปิดประตูห้องนี้นั่นเองและตอนนี้ค่ะสองสามีภรรยาก็กำลังจะเดินเข้าไปดูข้างในห้องที่ว่างเปล่าวันนี้แต่แล้วไฟฟ้าภายในบ้านก็เกิดกระพริบขึ้นมาคุณสามีจึงไปโทรศัพท์นัดช่างไฟมาตรวจสอบแล้ววันต่อมาค่ะช่างไฟฟ้าก็มาที่บ้านเมื่อพวกเขาได้เข้าไปที่ห้องจ่ายไฟฟ้าหลักของภายในบ้านช่างไฟเนี่ยนะคะถึงกับร้องอุทานออกมาเลยว่าโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดสิ่งนี้มันเก่าแก่กว่าคุณยายของเขาสิและระบบของมันเนี่ยก็ช่างซับซ้อนมากๆตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก่อนที่ช่างไฟฟ้าจะกลับไปนะคะเขาก็ได้หันมาถามว่าพวกเขาคงไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมแล้วแมทเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าเขาเพิ่งย้ายมาจากนิวยอร์กและก่อนหน้านี้ก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ยุโรปมาเราช่างไฟเนี่ยนะคะเขาถึงกับร้องอ๋อออกมาเลยว่าเออไม่น่าล่ะที่ได้มาซื้อบ้านหลังนี้แล้วเขาเนี่ยก็ยังปากสว่างทิ้งระเบิดไว้อีกหนึ่งลูกเขาบอกกับแมทว่าเคยมีคนถูกฆ่าตายในบ้านหลังนี้แต่มันก็นานมาแล้ว
พอแมทได้รู้แบบนั้นนะคะเขาก็ถึงกับหน้าถอดสีเพราะเขาเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจากคำพูดของช่างไฟนะคะมันก็ทำให้แมทเนี่ยเกิดอาการอยากจะไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเขาค่ะข้อมูลที่ได้ลงไว้ในอินเทอร์เน็ตนะคะมันก็ได้ระบุว่าสองสามีภรรยาได้ถูกฆ่าตายโดยชายนิรนามที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีแม้กระทั่งชื่อนะคะมันเนี่ยจึงถูกเรียกว่าจอห์นโดเมื่อเขาเห็นข่าวนี้นะคะเขาก็เกิดความกังวลแล้วก็ไม่คิดที่จะบอกภรรยาและคืนนี้ค่ะเขาจะไปนั่งดื่มเหล้าในห้องปริศนานั้นอย่างเพียงลำพังด้วยความเซ็งนะคะเมื่อเขาดื่มเหล้าจนหมดนะเขาก็พูดกับตัวเองว่าเขาอยากดื่มเหล้าเพิ่มอีกขวดนึงทันใดนั้นไฟฟ้านะคะก็กระพริบอีกครั้งและขวดเหล้ายี่ห้อเดียวกันเนี่ยก็ได้โผล่มาที่กลางห้องโดยทันทีจากนั้นแมทก็ได้ทดลองขอภาพวาดราคาแพงๆจากที่ต่างๆนะคะก็อย่างเช่นภาพวาดของแวนโกะหรือว่าภาพวาดของศิลปินดังๆท่านอื่นอีกมากมายเขาเนี่ยนะคะก็ขอนู่นขอนี่ไปหลายอย่างแล้วไฟฟ้าในบ้านเนี่ยมันก็กระพริบบ่อยๆมันเหมือนกับว่าหลักการการใช้ห้องนี้นะคะไม่ว่าจะขอสิ่งของอะไรก็ตามมันจะใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งของเหล่านั้นให้กับผู้ขอค่ะแล้วไฟฟ้าที่มันกระพริบนะคะมันก็ไปปลุกให้เคสเนี่ยตื่นขึ้นมาเธอก็เลยเดินตามหาแมทเมื่อเธอมาเจอแมทเข้ากับห้องนี้นะคะเธอก็เห็นสิ่งของราคาแพงมากมายเธอก็เลยถามเขาว่าเขาไปเอาของพวกนี้มาจากไหนแมทเขาก็เลยขอให้เธอลองนึกถึงสิ่งที่เธออยากได้เคสเนี่ยเธอก็มีท่าทีงงๆค่ะแต่เธอเนี่ยก็ทำตามเธอก็เลยพูดไปว่าเธออยากได้สัก $1,000แล้วเงิน $1,000ก็โผล่มาจริงๆค่ะแล้วทีนี้พวกเขาก็เลยลองขอ$1,000,000ดูค่ะแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นเงิน$1,000,000ก็โผล่มากองที่พื้นอีกเช่นกันและตอนนี้ค่ะพวกเขาก็เลยมีความสุขกับการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้อย่างมากเลยพวกเขาได้ขอสิ่งของมากมายที่พวกเขาอยากจะได้เช่นเสื้อผ้าแพงๆแชมเปญดีๆเพชรหรูๆหรือว่าเครื่องประดับแพงๆก็มาหมดค่ะพวกเขานะคะก็เลยเสพสุขกันไปวันๆกับความร่ำรวยแล้วก็กินๆนอนๆไปเรื่อยๆตามภาษาคนมันรวยมันช่วยไม่ได้ถึงขนาดบางวันเงินที่พวกเราๆเนี่ยนะคะพยายามหามาอย่างยากลำบากพวกเขาเอามันมาโปรยเล่นที่พื้นห้องแล้วก็เหยียบย่ำไปมาเหมือนเป็นแค่เศษกระดาษเท่านั้นพวกมันมีมากมายซะเหลือเกินแต่แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เติมเต็มความสุขที่แท้จริงของพวกเขาค่ะเพราะสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาไม่มีลูกนะคะเคสเนี่ยเธอเคยแท้งลูกไปแล้วถึง2ครั้งและวันหนึ่งแมทก็ได้ขอร้องให้เคสลองพยายามเป็นครั้งที่3และนั่นมันก็ทำให้เธอเกิดอาการเครียดมากๆเลยค่ะเพราะเธอเนี่ยกลัวการสูญเสียอีกครั้งแต่แล้วเธอก็เกิดไอเดียได้เข้าไปในห้องนั้นเพียงลำพังเพื่อขอพรและนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนของเรื่องนี้แล้วภาพจะตัดมาที่ห้องนอนค่ะตอนนี้เคทกำลังนั่งเล่นอยู่กับเบบี้เพศชายอย่างอารมณ์ดีเลยจนแมทเนี่ยได้เดินมาเจอเขาก็ถามเธอไปว่านี่มันลูกของใครกันท่าทีของเธอบ่งบอกให้เขารู้ได้เลยว่าเบบี้คนนี้เนี่ยมาจากการขอพรของเคทตอนนี้แมทจะโกรธมากที่เธอทำแบบนี้พวกเขาอยากมีลูกที่เกิดจากวิธีธรรมชาติมากกว่าแต่สำหรับเคสนะคะวิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วสำหรับพวกเขาพวกเขาก็ทะเลาะกันไปมานะคะสุดท้ายก็จบที่แมทอุ้มเบบี้คนนี้กลับไปคืนที่ห้องขอพรนั้นเบบี้เนี่ยก็ร้องไห้หนักมากเหมือนว่าเขาไม่ยอมไปนะคะแต่แล้วแมทก็ทำไม่ลงค่ะเขาก็เลยส่งเด็กกลับคืนให้เคสไปต่อมาแมทจะกลับไปอ่านข่าวคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้อีกครั้งนะคะเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับข้อความที่อยู่ข้างใต้ภาพของฆาตกรไม่ได้เขียนว่าห้องมันสั่งให้ผมทำจากข้อความนี้ค่ะแมทจะรู้สึกว่าห้องนี้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้วแมทนะคะจึงมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลบ้าที่ขังตัวฆาตกรที่มีชื่อว่าจอห์นโดคนนี้เอาไว้ก่อนออกจากบ้านไปค่ะเขาก็ไม่ลืมที่จะไปคว้าเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อติดมือไปด้วยตัดมาที่โรงพยาบาลนะคะเขาจะมาติดต่อขอพบคนไข้ที่ชื่อจอห์นโดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินชื่อนี้เธอต้องบอกกับเขาเลยว่าตลอดเวลา45ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีญาติคนไหนเคยมาเยี่ยมเขาเลยนอกจากพวกนักข่าวเขาก็เลยต้องโกหกเธอไปว่าเขาก็เป็นนักข่าวเมื่อแมทได้มาพบหน้ากับจอห์นโดนะคะเขาอยากรู้ว่าทำไมจอห์นถึงต้องฆ่าเจ้าของบ้านคนเก่า
แต่คำตอบของจอห์นเนี่ยมันก็ทำให้แมทงงแล้วก็ไม่เข้าใจเหตุผลของมันค่ะก่อนจากกันนะคะจอห์นโดมันก็ได้ให้คำแนะนำกับแมทมาว่าให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะเดี๋ยวนี้แล้วก็ตอนนี้เลยแต่แมทเนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมแล้วก็เพื่ออะไรหลังจากนั้นแมทจะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็จะแวะไปเติมน้ำมันค่ะพอเขาล้วงเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าออกมาจ่ายเงินกลับพบว่ามันเป็นแค่เศษเท่าฐานที่อยู่ในกระเป๋าเท่านั้นเมื่อเขากลับมาที่บ้านค่ะเขาก็ไปเอาภาพวาดราคาแพงของแวนโก๊ะออกมาวางที่พื้นให้ส่วนหนึ่งเนี่ยโผล่ไปข้างนอกบ้านและอีกส่วนหนึ่งยังคงอยู่ในบ้านปรากฏว่าส่วนที่ยื่นออกไปข้างนอกมันกลับค่อยๆ ย่อยสลายกลายเป็นเท่าฐานไปค่ะตอนนี้เขาจะรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดจากการเนรมิตของห้องวิเศษนั้นมันไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้ค่ะเพราะมันจะย่อยสลายหายไปกลายเป็นเท่าฐานแล้วแมทนะคะจะเข้าไปที่ห้องและพยายามงัดพื้นและกำแพงบ้านดูว่าในนั้นมันมีอะไรเขาจะได้เห็นว่าข้างหลังผนังบ้านนั้นแล้วก็ใต้พื้นค่ะมันเต็มไปด้วยสายไฟที่พันกันยุ่งเหยิงและซับซ้อนเคทเนี่ยเธอก็ทนรำคาญฟังเสียงโป้งป้างไม่ไหวนะคะเธอก็เลยจะพาเบบี้ออกไปเดินเล่นข้างนอกเมื่อแมทเห็นเธอกำลังจะออกไปข้างนอกค่ะเขาก็เลยเข้ามาห้ามเธอแต่ว่าเธอก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะมาห้ามเธอทำไมเบบี้เนี่ยก็ร้องไห้หนักมากแล้วเคทเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแม้ที่เขายอมปล่อยให้เธอออกไปนะคะก็ได้แต่แอบฟังแต่แล้วเขาก็ทนเสียงร้องของเด็กแล้วก็ภรรยาไม่ไหวเขาจึงวิ่งออกไปอุ้มร่างของเด็กน้อยเข้ามาในบ้านและตอนนี้เราจะได้เห็นว่าจากเด็กทารกนะคะตอนนี้เขาได้กลายร่างไปเป็นเด็กชายอายุราว10ขวบแล้วต่อมานะคะเคสจะเรียกเด็กคนนี้ว่าเชนความสัมพันธ์ของคนทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยก็เริ่มสั่นคลอนแล้วเพราะว่าพวกเขาทะเลาะกันถึงเรื่องของเด็กคนนี้เพราะเคทเธอคิดว่าเชนเนี่ยเป็นลูกของเธอจริงๆค่ะส่วนแมทเนี่ยเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นสิ่งผิดธรรมชาติแต่ว่าพวกเขาก็ยอมเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ในบ้านแมทเขาจะบอกให้เคทได้รับรู้ถึงเงื่อนไขของการห้ามนำสิ่งของที่เกิดจากห้องนี้ออกไปข้างนอกบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เชนกลายเป็นเท่าฐานไปพวกเขาจึงต้องเลี้ยงเชนเอาไว้ภายในบ้านเท่านั้นเคทนะคะเธอก็ได้สอนหนังสือเขาด้วยตัวเองและพยายามโกหกเรื่องเชื้อโรคที่มันจะมาทำร้ายเขาหากว่าเขาก้าวเท้าออกไปข้างนอกและตอนนี้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสามในบ้านก็เริ่มแย่ลงค่ะพอเคทเนี่ยเธอก็ได้แต่สนใจและคอยประคบประหงมเชนลูกชายในสมุดของเธอนะคะแต่แมทเนี่ยเขากลับไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะเขารู้สึกหวาดระแวงกับเด็กคนนี้แล้วเชนเองก็รู้สึกได้ว่ามีแต่เคทเท่านั้นที่รักเขาอยู่คนเดียวเพราะแมทเนี่ยเขาอยู่แต่ในโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับแปลนของบ้านแถมยังชอบไปซ้อมยิงปืนแล้วก็ยังมองเชนด้วยสายตาแปลกๆอยู่ตลอดเวลาแล้วกลางดึกคืนหนึ่งค่ะเชนก็ได้เข้ามาในห้องนอนของเคทแล้วบอกรักเธอเขาถามกับเธอว่าเธอรักเขาหรือไม่ด้วยความเอ็นดูนะคะเธอก็บอกเขาว่าเธอก็รักเขาเช่นกันและเขาก็จะขอนอนกับเธอในคืนนี้ด้วยก่อนที่พวกเขาจะหลับไปด้วยกันเด็กน้อยก็ขอให้เธอสัญญาว่าเธอจะอยู่กับเขาตลอดไปวันต่อมาค่ะเชนจะเข้าไปเล่นในห้องวาดภาพของแมทเด็กน้อยได้ไปหยิบสโนว์บอลขึ้นมาเขย่าเล่นค่ะแล้วเขาก็จ้องมองมันด้วยความที่เขาเนี่ยไม่เคยรู้ว่าข้างนอกบ้านมันเป็นอย่างไรแต่แล้วแมทก็ได้เปิดประตูพรวดเข้ามาเด็กน้อยก็ตกใจแล้วก็ทำลูกสโนว์บอลแตกแมทเนี่ยก็โกรธมากและไล่ให้เขาออกไปจากห้องส่วนตัวของเขาเดี๋ยวนี้เลยเคทเนี่ยจะเข้ามาทะเลาะ กับแมทเรื่องที่เขาตำหนิเด็กแมทจะบอกกับเคทไปว่านั่นมันไม่ใช่เด็กเพราะมันเป็นแค่สิ่งจอมปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาและพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าเชนกำลังแอบฟังพวกเขาอยู่กลางดึกคืนนี้ค่ะเชนจะได้แอบไปสำรวจรอบๆบ้านและเขาเนี่ยจะได้แอบเข้าไปใช้ห้องขอพรและเขาขอให้มันสร้างภาพลวงตาฉากในป่าสนอันร่มรื่นที่มีหิมะตกลงมาเพียงเล็กน้อยที่พอจะให้เขาสามารถปั้นตุ๊กตาหิมะได้มันเหมือนกับภาพในสโนว์บอลเลยเคทและแมทนะคะก็ได้เข้ามาในห้องเคทเธอจะชมไปที่เชนว่ามันสวยงามและวิเศษมากๆพวกเขาก็เลยปาหิมะเล่นใส่กันแต่ผิดกับแมทนะคะเมื่อเขาเห็นแบบนั้นเขาก็จะโกรธเชนมากแล้วก็ลากเขาออกไปจากห้องนี้ทันทีและสั่งห้ามให้เชนเข้าไปเล่นในห้องนี้อีกเด็ดขาดตอนนี้นะคะแมทและเคทจะทะเลาะกันเพราะแมทกลัวว่าเชนจะไปขอพรในห้องนี้เสกมังกรขึ้นมาและพวกเขาเนี่ยจะพากันเดือดร้อนกันไปหมด
ระหว่างนั้นเสียงโทรศัพท์ในบ้านก็ดังขึ้นค่ะแต่พวกเขาก็โมแต่ทะเลาะกันก็เลยไม่ได้สนใจเด็กน้อยเนี่ยจึงเดินไปรับโทรศัพท์และปลายสายคนที่โทรมามันก็คือฆาตกรจอห์นโดนั่นเองแล้วมันก็ได้พูดอะไรบางอย่างกับเด็กน้อยแม้จะเข้ามาแล้วก็แย่งโทรศัพท์ไปเขาก็คุยกับมันค่ะตอนนี้จอห์นจะถามเขาว่าเด็กที่มารับโทรศัพท์เมื่อกี้เกิดมาจากห้องใช่ไหมเขาจะบอกความลับเกี่ยวกับตัวเขาว่าตัวเขาเองก็เกิดมาจากห้องนี้เช่นกันที่เขาสามารถออกมาอยู่ในโลกข้างนอกได้เนี่ยก็เพราะว่าคนที่ขอเด็กมานะคะจะต้องตายเพื่อแลกกับอิสรภาพของเด็กคนนั้นมันก็ได้บอกกับแมทว่าถ้าเด็กเกิดมาจากการขอพรของภรรยาดังนั้นถ้าเคสตายไปซะเชนก็สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกข้างนอกได้เหมือนกับตัวเขาเช่นกันบทสนทนานี้ของพวกเขานะคะเคสเธอก็ได้แอบใช้โทรศัพท์อีกเครื่องดักฟังพวกเขาอยู่และตอนนี้ค่ะเธอก็จะรู้แล้วว่าเธอจะต้องทำอย่างไรเธอก็เลยขับรถออกไปข้างนอกค่ะเพื่อหวังจะฆ่าตัวตายไปซะและทิ้งเชนให้อยู่ตามลำพังกับแมทที่ห้องอาหารค่ะแมทที่เกิดอาการเครียดเพราะเขาไม่สามารถติดต่อเคสได้เลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเธอกำลังไปที่ไหนเขาพยายามจะกินอาหารค่ำร่วมกันกับเชนแต่เชนเนี่ยก็ได้ถามคำถามมากมายถึงแม่ค่ะและในที่สุดค่ะเด็กน้อยก็ได้เอ่ยปากถามแมทในสิ่งที่เขาได้ยินว่าแมทพูดเกี่ยวกับตัวเขาว่าเขาเป็นสิ่งจอมปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาว่ามันหมายความว่าอะไรและเขาก็รู้สึกได้ว่าแมทเนี่ยไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเขาเด็กน้อยนะคะจะมีอาการเกรี้ยวกราดมากๆและต้องการจะรู้ว่าแมทเนี่ยทำอะไรกับพ่อที่แท้จริงของเขาเขาจึงบอกกับเด็กน้อยไปว่าพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงแล้วก็พูดจาแรงๆกับเชนค่ะในที่สุดค่ะเขาก็ได้บอกความจริงกับเด็กน้อยเรื่องที่เขาจะค่อยๆแก่ลงและกลายเป็นเท่าฐานหากเขาก้าวเท้าออกไปข้างนอกเขาก็ไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวนะคะเขาก็ได้ลากเด็กน้อยไปที่ประตูหน้าบ้านด้วยเขาก็ท้าทายให้เด็กน้อยลองนึกดูสิว่าเขาเคยมีงานเลี้ยงฉลองวันเกิดหรือเปล่าและจำอะไรได้บ้างก่อนที่จะอายุ10ขวบและสุดท้ายนะคะเขาก็ตะโกนใส่หน้าเด็กน้อยไปว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์จริงๆคำพูดนี้นะคะมันก็ได้ทำร้ายจิตใจเชนมากๆเลยเขาก็เลยวิ่งหนีขึ้นไปที่ห้องนอนแต่แล้วเนี่ยแมทก็เกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาค่ะกับสิ่งที่เขาพูดเขาก็เลยจะตามขึ้นไปขอโทษกับเด็กน้อยแล้วเชนเนี่ยก็เลยขอให้แมทอ่านหนังสือนิทานให้ฟังก่อนนอนต่อมาค่ะเคทก็จะกลับมาที่บ้านเพราะเธอก็ไม่กล้าที่จะฆ่าตัวตายจริงๆตอนนี้สองสามีภรรยาก็จะพยายามปรับความเข้าใจกันแล้วในที่สุดพวกเขาก็มีอะไรกันในคืนนี้โดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเชนเนี่ยได้แอบมาดูพวกเขาผ่านทางช่องแง้มของประตูอยู่ค่ะในขณะที่พวกเขากำลังหลับอยู่ค่ะเชนจะแอบเข้ามาขโมยกุญแจแล้วออกไปข้างนอกบ้านเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่ามันได้มีร่างของชายวัยรุ่นที่มีรอยไหม้ของแดดแผดเผาอยู่บนผิวหนังใช่แล้วค่ะเขาก็คือเชนที่ได้ออกไปข้างนอกมาแป๊บหนึ่งเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยได้โตขึ้นมากลายเป็นหนุ่มและตอนนี้เขาก็มีปืนอยู่ในมือด้วยค่ะเขาพยายามจะยิงไปที่แมทพวกเขาเนี่ยเกลียดแมทมากๆเลยแต่แล้วแมทเนี่ยก็ได้เข้าไปแย่งปืนกันกับเชนนะคะการต่อสู้ของพวกเขานะคะก็ทำให้เคสเนี่ยโดนลูกหลงแล้วเธอก็ล้มลงแล้วก็สลบไปภาพจะตัดมาที่เคสนะคะจะตื่นมาพบกับแมทที่นั่งอยู่ข้างๆเธอเขาจะพาเธอไปดูซากศพของเชนที่อยู่ข้างนอกบ้านค่ะเขาจะบอกกับเธอว่าพวกเขาได้ต่อสู้กันและเขาก็ได้ทำปืนลั่นใส่เชนเคสเนี่ยจะเสียใจมากจนแทบยืนไม่ไหวเลยและแมทก็จะอุ้มเธอพากลับเข้าไปในบ้านค่ะและภาพจะตัดกลับมาที่ห้องในตอนแรกที่แมทและเชนต่อสู้กันเพื่อแย่งปืนนะคะตอนนี้เราจะได้รู้แล้วว่าแมทตัวจริงยังนอนสลบอยู่แล้วก็เพิ่งจะตื่นขึ้นมาค่ะเขาจะวิ่งไปที่หน้าห้องวิเศษนั้นนะคะและเขาก็จะรู้ว่าเชนเนี่ยได้พาเคสเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการซะแล้วกลับมาที่เคสอีกครั้งค่ะตอนนี้เธอกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับแมทตัวปลอมแล้วก็คุยถึงเรื่องที่เขาอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปถึงภายนอกจะดูเหมือนแมทสามีของเธอนะคะแต่พฤติกรรมของเขาเนี่ยช่างเหมือนกับการกระทำของเด็กน้อยยิ่งนักจนเคสเนี่ยสังเกตเห็นได้ในขณะเดียวกันค่ะแมทตัวจริงก็พยายามจะเจาะกำแพงข้างๆประตูเข้ามาค่ะเขาต้องเอาตัวเองเนี่ยลอดผ่านสายไฟที่พันกันซับซ้อนทะลุมายังโลกในจินตนาการของเชนค่ะและที่นี่ก็คือป่าสนที่มีตุ๊กตาหิมะที่เขาได้เคยปั้นทิ้งมันเอาไว้แมทสังเกตเห็นรอยเท้าบนพื้นค่ะ
และเขาก็กำลังจะไปตามเอาเคสขึ้นมาตัดกลับมาที่เคสอีกครั้งนะคะตอนนี้เธอจะรู้แล้วว่าคนที่เธออยู่ด้วยเนี่ยไม่ใช่แมทเพราะเขาได้เข้ามาลวนลามเธอค่ะและเธอก็ได้พยายามผลักเขาออกไปและส่วนตัวแล้วนะคะสำหรับฉากนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนหัวลุกค่ะคือคนที่เราเลี้ยงมาเหมือนลูกในไส้เนี่ยเข้ามาลวนลามแล้วมาพูดว่า Hey mom กลับมาที่เนื้อเรื่องต่อนะคะเคสเธอจะพยายามวิ่งหนีเขาค่ะแต่สุดท้ายเธอก็ไปไม่รอดค่ะเชนเนี่ยได้เข้ามาข่มขืนเธอจริงๆนะคะเพราะเขาเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าคนที่รักกันจะต้องแสดงออกถึงความรักแบบนี้เพราะเขาก็ไปจำมาจากการกระทำของแมทค่ะตอนนี้แมทก็ได้เข้ามาถึงบ้านจำลองที่เชนสร้างขึ้นมาแล้วค่ะเขาเนี่ยก็ได้ตามหาเธอไปเรื่อยๆแต่แล้วเขาก็ได้เดินมาเจอเข้ากับเคสแต่ว่าตอนนี้มันได้มีแมท2คนโผล่มาในเวลาเดียวกันทำให้เคสเนี่ยเธอสับสนว่าเธอควรจะตามใครไปกันแน่แล้วแมทตัวจริงนะคะก็ได้พูดคำที่มีแต่เขา2คนเท่านั้นที่รู้และนั่นมันก็ทำให้เธอรู้ว่าใครคือแมทตัวจริงเธอก็เลยผลักเชนให้ตกลงบันไดไปค่ะเคทและเชนนะคะจะพยายามวิ่งหนีกันออกไปนอกบ้านแต่ไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งไปทางไหนนะคะมันก็ยังคงวนกลับมาที่เดิมเหมือนกับวิ่งเล่นในเขาวงกตเพราะเชนได้ขอให้ห้องนี้ขังพวกเขาไว้ในบ้านแล้วในที่สุดค่ะเชนก็ตามมาเจอกับพวกเขาจนได้แล้วก็วิ่งตรงไปแทงที่ท้องของแมทโดยทันทีเมื่อแมทล้มลงนะคะเขาก็จะเห็นได้ว่าแมทและเคสที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็เป็นเพียงแค่ตัวปลอมที่แมทและเคสขอมาจากห้องนี้เช่นกันตอนนี้เราที่เป็นคนดูก็จะรู้แล้วว่าห้องนี้มันเป็นห้องของนกสองหัวเมื่อเชนรู้ความจริงนะคะเขาจะวิ่งตามแมทและเคสตัวจริงไปแล้วแมทเนี่ยก็ได้หลอกล่อให้เชนออกไปต่อสู้กันที่ข้างนอกบ้านเลยค่ะเมื่อเชนรู้ตัวนะคะเขาจะวิ่งกลับเข้าไปในบ้านแต่เคสก็ได้ปิดประตูปึ้งปังใส่หน้าเขาแล้วก็ขังเขาเอาไว้ข้างนอกเชนเนี่ยเขาก็กรีดร้องหาแม่ค่ะพร้อมกับเสียงทุบประตูที่ยังคงดังอย่างต่อเนื่องจนเคสเนี่ยเธอก็แทบจะขาดใจทนฟังไม่ไหวเมื่อเธอหันไปมองที่ประตูหน้าบ้านค่ะเธอจะได้เห็นว่าเชนเนี่ยได้กลายเป็นชายชราที่มีผิวหนังไหม้เกรียมแล้วเชนค่ะก็ค่อยๆเดินห่างประตูออกไปเพราะเขากำลังจะกลายเป็นเท่าทานปลิวขึ้นไปบนท้องฟ้าต่อหน้าตาคนทั้งคู่เมื่อเหตุการณ์ร้ายๆในบ้านได้จบลงค่ะพวกเขาทั้งสองก็ได้ออกมาเช่าห้องเล็กๆอยู่ไปก่อนในขณะที่แมทออกไปซื้อกาแฟมาค่ะเคสที่นั่งอยู่บนเตียงเธอก็เกิดอาการช็อกอยู่กับอะไรบางอย่างเพราะในมือของเธอได้ถือที่ตรวจตั้งครรภ์เอาไว้ค่ะและมันก็ได้แสดงผลว่าเธอกำลังตั้งครรภ์อยู่และไฟฟ้าในห้องเช่านี้มันก็กระพริบเองอีกครั้งให้คนดูอย่างเราเดาเอาเองว่ามันเป็นลูกของใครกันล่ะวะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยภาพยนตร์เรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะสมมุติว่าถ้าคิดเล่นๆนะคะว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แนวลี้ลับสยองขวัญจะกลับเป็นแนวแฟนตาซีบาร์บี้ทุ่งลาเวนเดอร์คุณเนี่ยจะขออะไรจากห้องนี้คะแต่อย่าลืมนะคะว่าจะต้องเป็นของที่ไม่สามารถนำออกนอกบ้านได้ค่ะไหนลองแชร์กันมาให้อ่านหน่อยนะถ้าเป็นมาดามเองนะคะก็คงจะขอทีวีจอใหญ่เท่าฝาบ้านค่ะพร้อมสิทธิในการดูหนังอะไรก็ได้ในโลกนี้ฟรีตลอดชีวิตจะได้มีหนังหลายๆเรื่องมาสปอยให้ฟังกันต่อไปยาวๆดีไหมคะส่วนของเพื่อนๆจะเป็นสิ่งของอะไรนั้นจะรออ่านอยู่นะคะก่อนจากกันไปในตอนนี้ก็จะขอฝากช่วงหนึ่งของหนังที่เป็นข้อคิดดีๆเอาไว้ด้วยค่ะมันจะเป็นตอนหนึ่งที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้คือตอนที่เคสเนี่ยไปนั่งเล่นอยู่ที่ข้างนอกบ้านหลังจากที่พวกเขาได้ใช้เวลาหลายวันหมดไปกับการเสพสุขกับข้าวของแพงๆที่มาจากห้องวิเศษนี้จนเบื่อแล้วค่ะแล้วคุณสามีก็จะเดินมาถามเธอว่าสร้อยคอที่เธออยากได้มากมันหายไปไหนแล้วทำไมเธอถึงไม่ใส่มันล่ะแล้วเคสเธอจะตอบด้วยท่าทีที่ไม่ใส่ใจเลยค่ะว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะถึงยังไงข้าวของพวกนั้นมันก็เป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นมาถึงมันจะหายไปเธอก็สามารถขอใหม่ได้เรื่อยๆWhere's the necklace you asked for? I don't know. Anyway, it was just a figment. I can always get another. จากตอนนี้นะคะจะสื่อให้เรารู้ว่าข้าวของนอกกายไม่ว่ามันจะราคาเท่าไหร่ตอนที่เราไม่เคยมีมันนะคะเราก็อยากได้มันใจจะขาดแต่พอเราได้มันมาง่ายๆกลับไม่เห็นคุณค่ามันซะแล้วทั้งๆที่มันก็อาจจะมีราคาที่ยังแพงอยู่เท่าเดิม
เอาละค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนี้ด้วยส่วนใครที่กดให้แล้วก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะบอกได้เลยว่าทุกๆ1 subscribe หรือว่า1ไลค์เนี่ยได้มาเติมพลังชีวิตให้กับคนทำคลิปมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในภาพยนตร์เรื่องหน้าตอนที่แล้วจะทำเรื่อง The Boat ตอนนี้ก็มาทำเรื่อง The Room ตอนหน้านะคะอาจจะเป็นเรื่อง The Kitchen หรือไม่ก็ The Toilet ก็เป็นได้ค่ะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะสุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลและรักตัวเองมากๆนะและขอให้เพื่อนๆอดทนและผ่านพ้นกับสถานการณ์น่าเบื่อรอบๆตัวเราไปให้ได้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ